สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Magical Puffer นะคะคลิปนี้เราจะเป็นคลิปรีวิวไม่ได้มาวาดรูปแต่อย่างใดสิ่งที่เราจะนำมารีวิววันนี้ก็คือนี่เลยเห็นไหมน่ารักเนาะมันเหมือนเป็นลิปบาล์มแบรนด์เซรามูนนะคะออกมา3ลายด้วยกัน wow. ที่คิดว่าอยากจะรีวิวเครื่องสำอางก็เพราะว่ามันเป็นของเซรามูนนะแล้วเราชอบเครื่องสำอางเซรามูนมากๆมันเนื่องจากมันเป็นลิปบาล์มอ่ะเขาก็จะไม่ได้มีสีอะไรนะคะมีแค่กลิ่นสตรอเบอรี่ที่เขาเขียนไว้ข้างหน้าปกแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากนะคะข้างหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยไม่สามารถอ่านได้เหมือนกันว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างแต่เขาบอกแค่ว่ามันมีปริมาณ 1.7 กรัมนะคะส่วนมากคนที่ซื้อเครื่องสำอางเซรามูนเนี่ยจะเพราะว่าแพ้การตลาดความแพคเกจจิ้งน่ารักส่วนคุณภาพเนี่ยจะใช้ดีหรือไม่ดีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราซื้อเพราะว่าแพ็กเกจมันน่ารักอ่ะใช่ไหมทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม นอกจากจะน่ารักแล้วอ่ะมันจะใช้ดีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนคือมันน่ารักมากอ่ะจนเราแบบเสียดายที่จะแกะมันออกมาจากซองของมันแต่ก็นะเพื่อการรีวิวเราก็ต้องแกะออกมาแล้วก็เปิดให้ดูเนื้อริบข้างในโอเคเดี๋ยวเราแกะออกมากันเลยดีกว่าเราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะดูสิน่ารักมากเมื่อเทียบกับมืออันเท่านี้ส่วนมากคนที่ซื้อก็จะอยากสะสมแพ็กเกจจิ้งมากกว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูแพ็กเกจจิ้งชัดๆว่ามันเป็นยังไงนะคะเฮ้ยทุกคนเราลืมให้ดูว่ะแต่ละรุ่นอะเนื้อลิปสีมันไม่เหมือนกันด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นลิปบาล์มก็ตามเดี๋ยวเรารุ่นเนี้ยสีเหมือนสีด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสีนมเลยอันนี้รุ่นนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้รุ่นนี้ของ GB Moon นี่ด้านในก็จะเป็นนี้เดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะว่าแต่ละรุ่นทาออกมาแล้วบนปากมันจะเป็นยังไงThank you.
าล่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้สึกหลังใช้ให้ฟังกันนะคะโอเคเลยนะสำหรับลิปบาล์มพวกนี้คือก่อนหน้านี้เราเคยใช้ลิปบาล์มของเซรามูนรุ่นที่มันออกมาก่อนหน้านี้เป็นเซเลอร์ครบทุก5คนเลยแล้วก็เนี่ยรุ่นเนี้ยที่มันจะของเซรามูนมันก็จะเป็นสีแดงของเซเลอร์อื่นๆก็จะเป็นตามสีของเขาส่วนเราอ่ะใช้ของเซเลอร์วีนัสเป็นกลิ่นส้มแล้วใช้แล้วก็โอเคมากเลยนะชุ่มชื้นหอมกลิ่นส้มอันนี้เป็นไม่รู้ว่าสีอื่นเซเลอร์คนอื่นจะเป็นกลิ่นอะไรนะคะแต่ว่าเราชอบมากเลยอันเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันแบบแพ็คเกจมันอันเล็กอ่ะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์น้อยอ่ะใช้ประมาณเดือน2เดือนก็หมดแล้วส่วนเรื่องราคาของรุ่นนี้นะคะเราไปซื้อมาจากญี่ปุ่นรวมภาษีแล้วก็1,058 เยน ก็ราคาก็จะมองไม่เห็นเนาะราคามันก็จะเป็น306 บาทรวมภาษีแล้วโอ้ก็คือราคาก็แรงใช้ได้สำหรับกระปุกเท่านี้นะคะเราซื้อมาสะสมอยู่แล้วอะรุ่นอื่นๆเราก็ซื้อเครื่องสำอางอื่นๆเราก็ซื้อไอไลเนอร์ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยของเซรามูนเราก็ซื้อมาสะสมนะส่วนใครที่แบบสะสมอยู่แล้วเราคิดว่าอันเนี้ยน่าสะสมเลยเพราะว่ามันทำออกมาสวยจริงๆค่ะเราว่าใช้โอเคเลยนะไม่ได้ไก่กาเลยทาแล้วรู้สึกปากชุ่มชื้นมากแล้วก็เราชอบกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เพื่อนๆคิดว่ายังไงคะคุ้มค่าไหมเรารู้สึกว่ามันก็คุ้มค่านะแค่แพ็คเกจจิ้งก็ชนะใจเราไปแล้วอ่ะเออแล้วยิ่งใช้ดีด้วยก็เอาไปเลย วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะหวังว่าทุกคนอ่ะจะชอบคลิปรีวิวของเรานะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Facebook Magical Puffer ด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย